วัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวข้ามคืนทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ทีมงานก็ไปรวบรวมงานอีเวนต์ประจำสัปดาห์มาฝากอีกเช่นเคยเริ่มงานแรกกันที่บริษัทป๊อปมาร์ทประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยรายใหญ่ยืนหนึ่งระดับโลกนำโดยคุณสิริพรแผลงจันทึก Country General Manager บริษัทป๊อปมาร์ทประเทศไทยจำกัดจัดงานป๊อปมาร์ทฮัลโหลแฟชั่นไอแลนด์เปิดตัวสโตร์สาขาที่4ในเมืองไทยอย่างยิ่งใหญ่ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์จะได้แนะนำช็อปที่4ของเรานะคะที่เราเปิดให้ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมในวันนี้ค่ะก็คือช็อปแฟชั่นไอแลนด์ที่นี่ถ้าทุกท่านได้ follow ป๊อปมาร์ทไทยแลนด์ที่อยู่บน Facebook ช่องทางนี้เราจะคอยบอกว่ามีสินค้าใหม่ที่ออกทุกวันศุกร์มีอะไรบ้างและทุกท่านก็สามารถติดตามการลงทะเบียนของเราได้K1 วันดีจัดพิธีบวงสรวงและงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Girl Love Unlock Your Love รักได้ไหมใหญ่ตัวร้ายซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณแก้มพัชยาวารดีผู้จัดและ CEO บริษัทโปรดักชั่นเฮาส์ K1 วันดีผู้จัดเจ้าใหม่ที่คลุกคลีในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า30ปีมันเป็นอีกมิติหนึ่งเนาะของซีรีส์ Girl Love ที่จะได้เห็นแล้วก็อย่างที่พี่แก้มบอกก็คือทุกอย่างมันมีเหตุผลของตัวละครแล้วก็ทุกตัวก็จะมีหลายๆมิติในตัวเองด้วยจะไม่แบบไม่แบนอ่ะคือดูแล้วแบบเอ้ยมันจะมีอะไรให้ลุ้นแล้วก็ยิ้มตามตลอดเวลาค่ะก็อยากฝากไว้ทั้งทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยช่วยๆกันแชร์เซ็นทรัลพัฒนามอบเงินสนับสนุนกว่า112ล้านบาทให้กับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางลอดกลับรถบนถนนบรมราชชนนีทางหลวงหมายเลข338เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนช่วงเซ็นทรัลศาลายาบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสราวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงนายสุภโชคมีอัมพลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่13กรุงเทพร่วมด้วยคณะผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนานำโดยนางสาววรรณยาจิราธิวัฒน์ในฐานะที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะเราก็ต้องการเป็นส่วนร่วมของชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะในสิ่งที่เราจัดทำทั้งหมดเนี่ยเราก็ทำเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเราอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเราอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะเราอยู่ใกล้ศูนย์ราชการต่างๆแล้วก็เราก็เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนจริงๆนะคะธีรพรโดยคุณหมอชลทิศผู้นำด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าด้วยประสบการณ์มานานกว่า40ปีสนับสนุนการประกวด The Presenter Idol Thailand 2024ต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยหนุ่มหล่อคุณสมบัติแน่นๆปังๆมาร่วม งานกับธีรพรพร้อมโอกาสดีๆอีกมากมายโดยผู้ชนะเลิศรับเงินรางวัลมูลค่านับ 100,000 บาทพร้อมรางวัลต่างๆอีกมากมายนอกจากนี้ในปีนี้ยังเพิ่มรางวัลพิเศษมิสเตอร์แอนด์มิสโซเชียลป๊อปปูล่าโหวตอีกด้วยจะมีจุดเหลือเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมเติมให้เปลี่ยนให้หมดทุกคนเลยเปลี่ยนชีวิตเลยนะแล้วก็เปลี่ยนโง่เฮงให้ด้วยโคลัมเบียพิกเจอร์อะควาเวิร์สพัทยาสวนสนุกและสวนน้ำทีมภาพยนตร์โคลัมเบียพิกเจอร์แห่งแรกของบริษัทโซนี่พิกเจอร์เอนเตอร์เทนเมนต์เปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยาจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับการฉายภาพยนตร์ Ghostbusters The Golden Empire พร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นการสร้างกลยุทธ์ที่เฉียบคมในการสร้างความตื่นเต้นและมอบประสบการณ์ที่สมจริงกว่าใครกับทั้งทีมและเนื้อเรื่องของ Ghostbusters ภาคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบEntertainment technology, movie screen technology, Dolby surround sound, and Dolby Atmos to be able to give it that wow feeling when people come in and go on it. They're not just going on a ride, they're going on an experience.บีกรีมร่วมกับบริษัทพราวอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทและบลูพอร์ตหัวหินจัดการแข่งขันขี่ม้าโปโลบนชายหาดการกุศลระดับทวีปเอเชียรายการอินเตอร์คอนติเนนตัลบีกรีมบีชโปโล2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชิรราชธิดาเมื่อวันเสาร์ที่6เมษายนที่ผ่านมากิจกรรมบีชโปโลก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเมืองหัวหินแล้วก็โปรโมทกับเมืองหัวหินแล้วผมก็คิดว่าวันนี้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติที่จะกอบกู้เศรษฐกิจก็จับมือกันนะครับ3ประสานรัฐเอกชนแล้วก็พวกสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยผมว่าก็จะเกิดประโยชน์ทำให้คนต่างประเทศเนี่ยก็จะรู้จักความงดงามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยมากขึ้น
Health Link Clinic ผู้นำด้านคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัดชูนวัตกรรม Triple H โปรแกรมยกระดับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล AACI จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมาตรฐานสากลเดียวในโลกที่สามารถรับรองได้ทั้ง International Healthcare Standard และISO and EN จากประเทศสหรัฐอเมริกา Health Link Clinic นะคะสามารถเซิร์ชได้ทุกในช่องทางนะคะหรือจะเข้าใน Facebook Search Health Link Clinic หรือติดต่อที่เบอร์024155199ศิลปินชื่อดังแจ็คสันหวังจับมือน้ำดื่มซีทรูในงาน See True Clear Water Clear Future Charity Wish แจ็คสันหวังเป็นครั้งที่2ที่แจ็คสันหวังบุคคลอันเป็นที่รักในประเทศไทยและผู้สนับสนุนอย่างทุ่มเทเพื่อสังคมได้ร่วมมือกับน้ำดื่มซีทรูเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับชุมชนผู้ด้อยโอกาสอีกครั้งเราก็พยายามที่จะคุยกันว่าเราอยากจะทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างจริงจังเพราะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราอยากจะประกาศจุดยืนว่าเราเป็นแบรนด์น้ำดื่มนะคะรักโลกที่อยากจะประกาศซึ่งเราอ่ะมีพรีเซนเตอร์มีแอมบาสเดอร์นะคะซึ่งมีชื่อเสียงเนี่ยอยู่ทั่วโลกปิดท้ายกันที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์สุขใจส้วมสาธารณะไทยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานชวนประชาชนสร้างกุศลด้วยการทำความสะอาดส้วมในวัดและศาสนสถานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในการเข้าวัดทำบุญช่วงเทศกาลสงกรานต์และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการใช้ส้วมสาธารณะอีกด้วยครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ